ตอนนี้นะพูดตรงๆว่าตอนนี้คนไทยเริ่มวาเวตอนนี้พอถามเจอประธานประชาชนเรานี่นั่นเลยเพิ่มหนี้ SME อะไรยุ่งไปหมดแล้วนะมันก็หาคนที่จะแก้ยากเพราะว่าเป็นคนที่จะคุมเศรษฐกิจที่มันรู้เรื่องหลายเรื่องมันไม่มีเท่าไหร่ในรัฐบาลนี้นะเขาจะมีรู้เรื่องชิมชอบใช้อย่างเดียวแต่ไม่ต้องรู้ครบเครื่องหมดตอนนี้ไม่ใช่ผมเก่งนะผมจะฟังเขาหมดต้องเป็นคนที่หัดฟังคนอื่นฟังคนอื่นแล้วทำมาแก้แล้วเดินไปด้วยกันให้หมดได้มันเศรษฐกิจตอนนี้มันถึงจะไม่หนักถ้าอย่างไรแม่ก็เป็นหนี้เพราะเวลาชาวไร่ชาวนาเป็นหนี้ในที่สุดมันซื้อไปเลยนั้นมันจำเป็นต้องใช้เอาเงินให้ถึงมือชาวนาไม่ใช่ชิมชอบใช้นะเคยทำมาแล้วในคดีแท็กซี่เคยเอาเงินเครดิตเข้าบัญชีชาวนารายย่อยที่มีนาไม่เกิน10ไร่ตรงนั้นผมจำได้ผมทำให้40ล้านเขาเดินไปเขาใช้40ล้านและตัวนี้มันเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจคือมันไม่ใช่ซื้อของหมุนหลายรอบแล้วมันซื้อของทั่วประเทศไม่ได้ซื้อเฉพาะชื่อบางชื่อนะคือการใช้เงินในคดีแท็กเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเขาทำกันทั่วโลกแต่ต้องทำในลักษณะที่ไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในลักษณะที่เขาไปซื้อกระจายทั่วไปกระตุ้นให้วงล้อเศรษฐกิจทั่วไปนั้นลักษณะที่ผมพูดมาคือเราต้องการคนที่คุมเศรษฐกิจตอนนี้ที่สามารถทำหนักให้เป็นเบาได้ที่ฟังคนให้มันรอบด้านแล้วเดินให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเดินให้เดินลักษณะที่ประกาศมาแล้วประชาชนก็ไปลองดีอย่างเมื่อกี้ถามพวกที่มาด้วยกันมองไปคนว้าเหวไม่เห็นว่ามีใครคนไหนที่รู้เรื่องภาพรวมเศรษฐกิจมากพอที่จะกลุ่มบางเหียนให้เดินในทางถูกทางเศรษฐกิจตอนนี้มันแบ่งเป็นหลายเหล่านายกเราจะว่าคุณสมคิดก็ไม่ใช่เพราะคุณสมคิดแค่คุมด้านหนึ่งเศรษฐกิจแค่นั้นฉะนั้นในจุดที่คุมเนี่ยมันกลายเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งผมก็ท้อใจนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ว่าพอรมนะฮะผมพูดแต่ว่าท่านไม่รู้พอหรือไม่เข้าใจพอที่จะคุมภาพรวมเศรษฐกิจได้อันนี้คือประเด็นนะแต่ว่าก็ไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานก็มาจากคุมทหารมาจะให้รู้มากพอทางเศรษฐกิจมันก็ว่าไม่ได้แต่ประเด็นคือว่ามันต้องฟังคนอื่นต้องฟังคนที่รู้ต้องยอมรับความเห็นของคนที่รู้และเอาความเห็นเหล่านั้นเนี่ยมาเดินเศรษฐกิจซึ่งอันนี้เรามองไม่เห็นแน่ในนายกคนนี้